ได้ครับตอนนี้เราจะสอนวิธีติดกราบข้างของโปเช่รุ่นไหนไปเลยชาเย็นชาเย็นนะครับผมแล้วก็ฉีดน้ำเข้าที่ทีมตรงนี้ก่อนครับฉีดน้ำเข้าน้อยจัดตำแหน่งให้มันตรงก่อนนะครับเพื่อรีดครับผมนี่ครับผมพยายามจัดตำแหน่งให้ตรงก่อนนะครับมันเบ้ามาผิดตัวแน่เลยเบ้าสามเบ้าพอมันตรงแล้วนะครับผมก็ค่อยๆยึดใช้ยางรีดยึดตรงปลายนี่ก่อนนะครับค่อยๆยึดก่อนนะครับอย่ารีดแรงนะครับผมเดี๋ยวมันเลื่อนตัวนี้มันจะเป็นร่องนี้นะผมร่องเรารีดร่องนี้ก่อนครับเอามือรีดก่อนรีดให้มันเข้ารูปก่อนนะครับผมถ้าเราไปรีดเลยมันจะเป็นฟองอากาศตัวนี้เริ่มเข้ารูปแล้วก็รีดไปเลยครับพอเข้ารูปแล้วรีดตามร่องออกก่อนนะครับผมอย่าไปรีดข้างบนอย่าไปรีดข้างบนออกก่อนครับอย่างนี้เรารีดไล่ร่องมันก่อนเพื่อไม่ให้มันรีดเพื่อไล่ฟองอากาศออกก่อนไปก่อนนะครับตามร่องเนี่ยเราค่อยรีดขึ้นบนย้ำบ่อยๆก็ดีนะครับข้ามน้ำจะได้ออกหมดเอาผ้าแห้งเช็ดนะครับผมเช็ดดูว่าตรงล่างตรงนี้มันจะมีฟองอากาศอยู่ไหมครับมีก็ค่อยไล่กดไปห่ออย่างนี้แล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะผมเก็บงานตรงไหนที่มันเด้งนะครับตรงไหนที่มันยังไม่ลงก็เดี๋ยวมาใช้ไดเป่ากันทีหลังนะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับ